สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องการติดตามล่าตัวพระธรรมชโยผู้ต้องหาในคดีข้อหารับของโจรและฟ้องเงินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นผู้กล่าวหาและอายการได้มีคำสั่งฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนี้หลังจากที่ยื้อและเลื่อนกันมาเป็นเวลาแรมปี การบุกเข้าค้นวัดพระธรรมกายเพื่อหาตัวพระธรรมชโยในครั้งนี้ถือว่าเป็นไฟบังคับที่เจ้าที่ดีเอสไจะต้องทําแต่อย่างไรก็ตามก็จะติดขัดเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเพราะว่าการที่จะเข้าไปค้นวัดพระธรรมกายถือว่าเป็นสถานที่ที่ละเอียดอ่อนจะต้องมีหมายค้นที่ขอจากสารเข้าไปและหมายค้นนั้นก็จะไปใบเบิกทางและใบที่จะป้องกันไม่ให้ดีเอไได้ถูกย้อนกลับฟ้องว่าบุกรุกได้ ส่วนการเวลาที่จะเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยคาวัดพระธรรมกายเมื่อไหร่นั้นก็เป็นการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ดีเอสอย่างไรก็ตามถ้าหางว่าพระธรรมชโยพิกเกมตัวเองขอเข้ามอบตัวกับดีดีเรื่องต่างๆก็จบทันที ในเรื่องของการมอบตัวของพระธรรมชโยนี้หลายฝ่ายยังคาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างพลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้ทำคดีรุกป,ป่าของพระธรรมชโยและวัดธรรมกายถึงสองคดีคือที่จังหวัดเลยและที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชส,สีมานั้นก็ยังเชื่อว่าถ้าหากอายการสั่งฟ้อง พระธรรมชโยอาจจะตัดสินใจที่จะเข้ามอบตัวกับ DSI ก็เป็นได้พลตารวจเอกศีวราได้ยกตัวอย่างจากคดีในอดีตคือปีพศ .2542 ที่พระธรรมชโยได้ถูกกล่าวหาว่าโกงและลัก ยักยอกเงินวัดไปเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพื่อไปซื้อที่ดินในจังหวัดพิจิตรทำเหมืองทองก็ถูกพระลูกวัดเอาความนี้มาแจ้งต่อกองปราบปรามและมีการทำคดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการทำคดีแล้วพระธรรมชโยก็แสดงอาการยืดยื้อเหมือนอย่างเช่นครั้งนี้แต่เมื่ออายการมีคำสั่ง ฟ้องแล้วพระธรรมชโยก็ได้ติดต่อขอมอบตัวแต่ในข้อเท็จจริงเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พระธรรมชโยจะสำนึกผิดและจะเกรงกลัวต่อกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองเป็นเพราะว่าพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามได้ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดว่าถ้าหากพระธรรมชโยไม่เข้าไปมอบตัวสู้คดีตามกระบวนยุติธรรมของประเทศแล้ว จะทำการศึกพระธรรมชโยทันทีหลังจากที่พระมหาธีรธะสมเด็จมหาธีราจารย์ได้ตัดออกไปพระธรรมชโยถึงได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ของกองป่าปราม สำหรับคดีในอดีตของพระธรรมชโยที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดนั้นได้มีการต่อสู้คดีกันตั้งแต่ปีพศ2542จนถึงปี49เป็นเวลาร่วม7ปีด้วยกันแต่ยังไม่มีการตัดสินว่าพระธรรมชโยได้กระทำผิดตามที่ถูกฟ้องหรือไม่ก็ปรากฏว่าในเดือนสิงหาคม ปีพศ2549อายการสูงสุดได้มาขอถอนฟอ้องคดีนี้ออกจากศาลในขณะที่ศาลกำลังจะพิจารณาคดีนี้กำลังจะแล้วเสร็จแล้ว ว่ากันว่าเบื้องหลังและมูลเหตุที่แท้จริงของการถอนฟ้องคดีออกจากศาลอย่างปัจจุบันทันด่วนในครั้งนั้นก็มาจากข้อแลกเปลี่ยนระหว่างคนสองคนคือนายทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นกับพระธรรมกายโดยนายทักษิณได้ขอให้พระธรรมชโยเปิดวัดพระธรรมกายเพื่อขอนำมวลชนมือสังหารต่างๆที่นายทักษิณเตรียมไว้และกำลังอาวุธ จำนวนมากเข้าไปซ่องสูมไว้ในวัดพระธรรมกายเตรียมที่จะปฏิบออกมาปฏิบัติการจัดการกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลทักษิณในขณะนั้นแต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ปรากฏว่าวันที่19กันยายนปีพศ2 5 9 9ได้เกิดการปฏิวัติเสียก่อนปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เชื่อว่าพระธรรมชโยไม่น่าที่จะ กล้าเข้ามามอบตัวก็คือขณะน,นี้นอกจากคดีรับของโจรและร่วมกันฟอกเงินแล้วพระธรรมชโยยังมีคดีที่ร้ายแรงอยู่อีกสองคดีนั่นก็คือคดีลุกป่าซึ่งมีหมายจับออกมาจากสองสารแล้วทําให้ถ้าหากพระธรรมชโยคิดจะมอบตัวต่อสู้คดีในคดีแรกก็จะถูกอายัดต,ตัวในคดีลุกป่าอีกสองคดี เป็นเหตุที่ทำให้พระธรรมชโยจะต้องคิดมากและสิ่งที่พระธรรมชโยจะคิดมากจนนรกอยู่ในใจขนาดนี้ก็คือในเรื่องที่ถ้าหาเข้ามามอบตัวต่อสู้คดีจะต้องถูกสึกอย่างแน่นอนแต่เรื่องนี้คิดจะไปสวรรค์ยังง่ายกว่าข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ